ก็เรียกได้ว่าน้ำตาลปี๊บนั้นอิจฉาเลยแหละค่ะสำหรับณเดชน์ยายาที่ล่าสุดนั้นสาวยายาได้แชร์รูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นแห่แซวและแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มณเดชน์กันยกใหญ่นอกเหนือจากนี้ยังมีเหล่าแก๊งเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคิมเบอรี่มาร์กปรีเจมมาหรือแม้กระทั่งป๊อกมากี้ก็มาร่วมเอนจอยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะและเจ๊ก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังกับหนุ่มแบรี่ด้วยนะคะแฮปปี้แฮปปี้รักกันนานๆนะคะณเดชน์ยาอุ๊ปส์